นะจอนคือวันนี้เนี่ยเราจะมาว่ากันเรื่องราวว่าไปเลยว่าไปเลยเป็นไรนะมาแล้วเป็นลมเลยอันนี้ก่อนอันนี้คือใสๆใสๆเพราะว่ายังกลางวันอยู่แต่ว่าเราอยากมาฝึกภูมิใครที่ดูอยู่เนี่ยจะต้องเขาเรียกโดนถูกกระทำโดยการเป็นเหยื่อเหยื่อเล่าอันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องอันตรายคือเราจะมาสร้างภูมิให้สร้างภูมิให้คือแบบสอนไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นตัวป้องกันตัวว่าเราจะไม่โดนลุมโดนมองในวงเล่าก็ถือว่าสาระอันนี้สาระส่วนใหญ่แล้วไอ้พวกเกมในวงเล่าเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีคำที่แบบดูไม่รู้นะมันคือโง่ดู EP นี้จบคุณจะฉลาดขึ้นอีก 3% 3% หรือจำไปเล่นกับเพื่อนก็ได้อย่างนั้นดีกว่าเอาเถอะเอาเรื่องก่อนคือวันนี้เราจะมาเฉลยเกมวงเล่าที่เขาแบบเล่นกันแล้วที่บางทีเนี่ยเราก็จะไม่รู้อันนี้ผมอาจจะเอาอันที่ผมรู้มาแพ้โดนฟาดตุ้มเอาอันที่กูจะกลัวจริงงั้นเริ่มให้ก่อนเกมนี้ชื่อเกมว่ากระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งต้องตอบให้ถูกกุ้งกิ้ง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 มีทั้งหมดกี่ลูกในมือมึงเหรอไม่มีโอ้ห้าลูกต้นกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมีทั้งหมดกี่ลูกจ้ะสองลูกกูรู้แล้วถ้ากูตอบถูกดูได้ตีป่ะถ้ากูตอบถูกดูได้ตีป่ะช่วยกันลุงต่อกุ้งกิ้งกรุงกิ้งกุ้งกริ้งกรุงกริ้งกรุงกรุงกริ้งมีทั้งหมดกี่ลูกสองให้ตัวตอบให้ตัวตอบเท่าไหร่ห้าเฮ้ยอ๋อแม่ตกถูกแล้วไปก็ต้นโอ้ยเอาได้แล้วเหรอผมถูกไงได้กรุงกริ้ง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 มีทั้งหมดกี่ลูกครับ6ว้าวกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกิ้งกุ้งกุ้งกิ้งมีทั้งหมดกี่ลูก5ไม่ได้ใช่ใช่ไม่รู้ใช่ไหมมันไม่รู้เลยจะตั้งกติกาเองกุ้งกิ้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 งมีกี่ลูก5 3ถูกป่ะครับถูกครับมั่วมึงลวงหัวโกงกูจริงจริง3ในมือนี้มีทั้งหมดกี่ลูก7 8กรุงกริ้งกรุงกริ้งกรุงกริ้งในมือพี่ตอนนี้ที่พี่ถืออยู่แล้วพี่เดินทางมาจากบ้านตั้งแต่ตอนที่มาเล่นเกมจนถึงตอนนี้เนี่ยตอนนี้พี่ถืออยู่ในมือทั้งหมดกี่ลูกจ้าหม่ำจ้าจ๋า24ผิด23ไม่23จริงป่ะไม่จริงเฉลยเกมนี้ก็คือว่าเทคนิคเนี่ยมันไม่อยู่ที่กรุงกิ้งกรุงกิ้งกรุงกริ้งไม่อยู่ที่สะบัดมือแต่มันอยู่ที่คำถามที่ถามว่ามีทั้งหมดกี่ลูกเนี่ยมันเป็นกี่พยางค์เช่นมีทั้งหมดกี่ลูกครับก็คือ6ลูกมีทั้งหมดกี่ลูกจ้าจ๋า7หรือมีกี่ลูก3มีใครเคยเล่นยังที่เกมจอห์นนี่แม็กซ่าป่ะอันนั้นปีเตอร์ป่ะฟังเลยนะจอห์นนี่เป็นคนอังกฤษจอห์นนี่ทำจอห์นนี่ถูกจอห์นนี่ไม่ได้ทำจอห์นนี่ผิดอ่ะดู1 2 3 4 5จอห์นนี่ถูกหรือจอห์นนี่ผิดทำไมมือพี่ต้นนี่หยอกอะไรล่ะผมอย่าเพิ่งโฟกัสตรงนี้โฟกัสเกมก่อนจอห์นนี่ผิดผิดจอห์นนี่ถูกจอห์นนี่ถูกมันรู้ได้ไงจอห์นนี่ถามปาล์มเอาใหม่ไหมอยู่งี้ก็ได้อยู่งี้ก็ได้จะได้ชัดขึ้นจอห์นนี่เป็นคนอังกฤษจอห์นนี่ทำจอห์นนี่ถูกจอห์นนี่ไม่ได้ทำจอห์นนี่ผิดดูให้ดี1 2 3 4 5จอห์นนี่ถูกหรือจอห์นนี่ผิดผิดจอห์นนี่ถูกฮะมีคนรู้ด้วยมั้ยอันนี้วานี่คือชัดมากนะเอาใหม่จอห์นนี่เป็นคนอังกฤษจอห์นนี่ทำจอห์นนี่ถูกจอห์นนี่ไม่ได้ทำจอห์นนี่ผิด1 2 3 4 5จอห์นนี่ถูกหรือจอห์นนี่ผิดจอห์นนี่ผิดจอห์นนี่ผิดกูรู้แหละมารู้แล้วมาเลยครับจอห์นนี่เป็นคนอังกฤษจอห์นนี่ทำจอห์นนี่ถูกจอห์นนี่ไม่ได้ทำจอห์นนี่ผิด1 2 3 4
จอนนี่ถูกจอนนี่ผิดใครเห็นก็ว่าผิดจอนนี่ผิดมั่วมึงรู้มั่วดีกว่าผมรู้รู้มึงต้องลองเล่นด้วยนะจอนนี่เป็นคนอังกฤษจอนนี่ทำจอนนี่ถูกจอนนี่ไม่ได้ทำจอนนี่ผิดถูกนับเลยฝาหนึ่งสองสามสี่ผิดห้าผิดจอนนี่ผิดยังไม่รู้เลยพูดเนี่ยเอาชัดๆไหมเล่นชัดๆฟังทุกประโยคจอนนี่เป็นคนอังกฤษจอนนี่ทำจอนนี่ถูกจอนนี่ไม่ได้ทำจอนนี่ผิดดูหนึ่งสองสามสี่ห้าจอนนี่ถูกหรือจอนนี่ผิดถูกจอนนี่ถูกเพราะอะไรเพราะดูอาชเอ้าแล้วมันคือไงดูไงดูแปลว่าทำไงทุกครั้งพี่จะพูดก่อนดูอ่ะดูให้ดีดูหรือไม่ดูถ้าไม่ได้พูดดูก็คือไม่ได้ทำถ้าดูแสดงว่าตอนนี้ทำอ่ะจะเกมมือตุ๊ชื่อเกมว่าต่อไปคืออะไรพัดลมทีวีนาฬิกาต่อไปคืออะไรประตูบ้านผิดมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยแต่ว่าที่ใช้บ่อยที่สุดก็คงจะเป็นไอ้เจ้านี่ล่ะครับพัดลมทีวีนาฬิกาต่อไปคืออะไรเกมในวงเล่าว่าคุณไม่เข้าใจพัดลมทีวีนาฬิกาต่อไปคืออะไรพัดลมทีวีนาฬิกาต่อไปคือลำโพงถูกเอาใหม่เอาใหม่มาประวิตรประยุทธ์ประกิตต่อไปคืออะไรหนีออกนอกประเทศตอบได้ไหมตอบได้ไหมอะไรพี่ดูรู้อะไรต่อไปคือณเดชน์ถูกกัวตุยกัวเตรียมกันเนี่ยไม่เฉลยปะเนี่ยมีไม่เฉลยนะมีมีแบทเทิลนะไม่งั้นฟ้องนะมีดูแลมึงตอบดิตอบใครถามไอ้ตู้ถามมาเนี่ยต้นมาต่อไปคืออะไรต่อไปคือพี่ปิ้นไงเหี้ยรู้ได้ไงวะไอ้ควายมึงโง่สมชื่อจริงเออโง่จริงณเดชน์งงกว่าลำโพงไม่จำเลยกูต้องคิดอีกมาเล่นไปเรื่อยกูไม่ให้เฉลยเลยเล่นออกกูจะรู้แต่มันดูพี่จริงไงพี่ต้นมาอะไรคืออะไรพี่ปิ้นไงพี่ปิ้นไม่ใช่ใช่ไงเมื่อกี้พุ่งผ่านไปเองพุ่งผ่านไปเองเก้าอี้โต๊ะแก้วต่อไปคืออะไรโต๊ะกล้องรถเบนซ์รถเก่งรถไถจักรยานมอไซค์ต่อไปคืออะไรรถเบนซ์รถบัสรถไถต่อไปคืออะไรบอสต่อไปคือร้านขายก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยนี่โง่ใหญ่มันเตรียมไหมร้านขายก๋วยเตี๋ยวพ่อสิจะมาได้ยังไงคุณเหนื่อยโจทย์นะเนี่ยไอ้เหี้ยคิดไม่ออกหมดเลยไอ้เหี้ยถามมาสิบคำถามเลยลูฟี่โซโลซันจิต่อไปคืออะไรเอ็ดยอมานบูไม่ใช่ต่อไปคืออุซานิถูกลูกเอ๊ะตู้มาถามกูมาอีกอันนึงโดเรมอนโปเกมอนคริสตัลดอนต่อไปคืออะไรต่อไปคือเจนนี่แบ็คพิงถูกรู้สึกมันหายโควิดเอ็ดอ่ะกูก็ว่าประยุทธ์ทำไมเป็นนักเดทได้งงยิงตึ๊ดอ๋อรู้แล้วมาแม่พี่หม่ำพ่อพี่หม่ำน้องชายพี่หม่ำต่อไปคืออะไรต่อไปคือค้อนถูกปู่พี่หม่ำอากงพี่หม่ำอาม่าพี่หม่ำต่อไปคืออะไรต่อไปคือลำโพงถูกน่าเหื่อยหน่อยก็ได้คนที่ยังคิดไม่ได้นะครับโอ้โหมึงมาใหญ่เลยนะมึงว่าคนดูเหรอใช่คนที่ยังแบบคือมาถึงตรงนี้แล้วยังแบบไม่ออกเนี่ยอยากจะบอกว่ามันทริคง่ายๆเลยก่อนจะพูดคำตอบไม่ถูกต้องให้พูดว่าต่อไปคือตึ๊ดตึ๊ดนั่นแหละคือคำตอบที่ถูกต้องพูดอะไรก็ได้ไม่ว่าจะตอบอะไรก็ตามใช่ตอบเกมอะไรพี่หม่ำอ่ะเกมของผมไม่ชื่อว่า To the Moon เราจะไปอยู่ที่ดวงจันทร์แล้วเราจะเอาไปของไปได้แค่หนึ่งอย่างเช่นผมเอาเกมไปอย่างเงี้ยถูกนี่เอาไปได้แต่อย่างของตู้อย่างเงี้ยต้องเอาเตารีดไปอันนี้ถูกป่ะถูกเอาไปได้ไม่ได้เอาหมาไปอนุญาตเอาตะกรวดไปอนุญาตแล้วคือชนะยังไงก็ชนะก็คือก็หาของที่อนุญาตไอ้ไอ้บอสอะไรไปได้เอา
โซฟาไปดวงจันทร์ได้เอาไปได้เอาไปได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพื่ออะไรผมแต่ถ้าบอสเอาไปเฉพาะเบาะรองนั่งอ่ะเอาไปได้รู้แล้ว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 รู้อีกแล้วผมต้องเอาตูดไปได้เอาแล้วได้ได้ได้ผมเอาเมียมึงไปได้ไม่ได้ผิดเลยเอาใหม่กูเอาพวงมาลัยไปได้ไม่ได้อะไรมึงรู้จริงมึงขวัญที่ว่าเล่นนี้มันง่ายนะใช่จริงรอบเดียวเมื่อกี้พี่ก็รู้แล้วพี่หมักก็ยังไม่รู้ไอ้เกมพี่หมักอย่างกูอ่ะอย่างกูเอาม้าหินไปได้รู้แล้วพี่ต้นเอาเต่าไปได้ได้พี่ต้นเอาตูดไปได้ได้ไอ้บอสยังงงอยู่ไอ้บอสพี่หม่ำเอามินพิชยาไปได้มึงได้ได้ได้ผมเอาม้าห่อไปได้ไม่ได้แต่บอสสามารถเอาบินมลลิตเอาไปได้เอาไปได้จะเลยบอสพร้อมก็ดูเกมนี้นะครับก็คือใครที่จะไปดวงจันทร์ได้เนี่ยจะต้องเอาอะไรก็ได้หนึ่งอย่างไปที่ตัวนำหน้าเป็นพยัญชนะเดียวกันกับชื่อบ้านถูกแน่ไหมคือเกมว่าแบ็คเมจิกขอมอบพลังเมจิกให้พี่ต้นก่อนพี่ต้นหันหลังครับอันนี้กี่นิ้ว2พี่ต้นไม่เห็นนะครับไม่เห็นนะครับ1ยังให้ตู้เลือกของกินบนโต๊ะ4จานนี้โอเควางไว้โอเคพี่ต้นครับเชิญครับตู้ชอบกินนี่ใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่อันนี้ใช่เฮ้ยวัดกระฟูวัดเป็นคนไทยไหมอ่ะแต่ถึงพี่ต้องมอบพลังกลับมาหนึ่งไอ้ตู้เลือกอ่ะมาหันกลับมาครับตู้เลือกอันนี้ใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ตู้เลือกอันนี้ใช่หรือไม่ใช่ผมว่าเนี่ยใช่เอ้ยอะไรวะคำถามมันเหมือนกันหมดเลยเว้ยไม่เกี่ยวกับคำพูดอ่ะรออีกรอบอ่ะไอ้โบเลือกอ่ะโบสมาอันนี้นะโอเคเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องไปสนใจครับไม่เกี่ยวเลยโบสเลือกอันนี้ใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ใช่หรือไม่ใช่เจ้าไม่ได้แม้แต่ชายตามองอันนี้เลยโบสเลือกอันนี้ใช่หรือไม่ใช่ประสบไม่ใช่โบสเลือกอันนี้ใช่หรือไม่ใช่เจ้ามึงอ่านมันเลือกอันเดิมคนอื่นได้ยังไงอ๋อกูรู้แล้วจบกูรู้แล้วงั้นมึงมานี่มึงจะพิสูจน์พลังของกูไอ้เลือกกูเลือกให้อันนี้ทั้งคู่หันมาครับทั้งคู่หันมาครับข้าขอไม้ฟาดหน่อยจะรอฟาดไอ้บอสข้าขอไม่เล่นนะเมื่อกี้ปิ้นชี้อันนี้ใช่หรือไม่ใช่ใช่ใช่มาต่อไหมครับมาต่อไหมครับไม่ใช่อันนี้ใช่หรือไม่ใช่ขอสัมผัสนี้หน่อยโอ้โหไม่ใช่อันนี้ใช่หรือไม่ใช่ใช่อะไรวะทำเป็นรู้ดังอื่นว่าเฉลยป่ะชื่อเกมมันบอกอยู่แล้วนะชื่อเกม Black Magic อยู่ที่คำว่า Black แค่นั้นเองสมมุติหม่ำเลือกสีเหลืองพี่ก็จะชี้ไปเรื่อยๆชี้อันนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมไม่ใช่จนกระทั่งพี่ชี้สีดำอ๋อหลังจากสีดำหลังจากสีดำพี่จะชี้สิ่งของที่ถูกต้องผมรู้แล้วทุกคนรู้แล้วก็คืออันนี้เป็นเกมที่5ท็อปแล้วกันนะที่เราคัดมาก็ถือว่าเป็นคลิปที่มีสาระที่สุดที่ช่องเคยทำมาแล้วอันนี้ถือว่ามีสาระจริงๆว่าเวลาไปเล่นในวงเล่าจะไม่รู้สึกเต็งง่วงยังไงก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องมีนาคมด้วยนะจ๊ะไปแล้วเฮ้ยเจอกันเจอกันโชว์